ื้อแต่งงานแล้วก็ใส่เสื้อคล้ายๆกับเสื้อแต่งงานเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเดียวแล้วก็เสื้อคล้ายๆกับแต่งงานคนสูงนี่คือสวยโอ้โหสวยมากดูดีมากช่างอันนี้สวยมากคือโอ้ยแบบสวยมากฟักสุดคือแบบโอ้มันก็สุดจากการที่เราได้ไปสอบถามกับคุณพนักงานขายทุกคนก็คือปกติเนี่ยประตูน้ำจะปิดประมาณ2 ทุ่มซึ่งในช่วงโควิด-19ที่ระบาดกันเนี่ยทำให้แบบเจ้าของแบบหลายๆร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องแบบต้องรีบกลับกันก่อนนึกออกป่ะแบบมันขายไม่ได้แล้วหลังจากทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยร้านที่เห็นก็คือแบบจะเปิดถึงประมาณ18:30อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วทุกคนอื ต้องบอกเลยว่าที่ประตูน้ำเนี่ยมีแต่อะไรที่ดูเด็ดของมันแล้วก็มีเสื้อผ้าแต่ละร้านที่ค่อนข้างเป็นอะไรที่สวยงามมากและอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความงามที่แท้จริงของประตูน้ำคุณดีมากทุกคนแล้วนี่คือแบบอันนี้คือดีจับซื้อพวกกระต่ายที่บ้านมาต้องบอกเลยว่าทุกร้านดีหมดยกเว้นตัวเราก็คือมาเช้าไปทุกอย่างปิดหมดแล้วทุกคนมาเช้าตอนนี้5:00นั่นแหละวันนี้เนี่ยเราก็ได้พาทัวร์เขาเรียกว่าอะไรนะแพลตินัมหาลิฟต์ไม่เจอจ้าคือไม่ได้กลับบ้านแน่ลงในดงแพลตินัมเลยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนวันลิฟต์ที่รักของฉันขึ้นเราจะขึ้นลิฟต์ไปลานจอดรถแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายต้องเชื่อว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแล้วทุกคนยังไงก็ขอทุกคนผ่านสถานการณ์โควิด-19นี้ไปได้แล้วก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตในทุกวันอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขวันนี้ก็ขอลากันไปด้วยวิถีชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพมหานครซึ่งตอนกลางคืนก็คือสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกลิ่นอายของแต่ละสถานที่เพราะสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปเที่ยวบ้างนะ